สวัสดีครับผมพบกับเดอะเดลทีวีแล้ววันนี้เราก็อยู่ในเกมโทรมากับคลิปเที่ยงวิฟะสัปดาห์นี้มีอะไรสัปดาห์นี้มีอะไรนะวันที่25เมษายนพ.ศ.2560หรือปี2017นั่นเองนะฮะคลิปนี้สนับสนุนโดยน้ำแข็งนั่นเองเย็นชื่นใจนะไม่มีน้ำนะให้มันละลายแล้วก็ค่อยกินนะก็สำหรับวันนี้ก็เป็นแพทที่ยังอยู่ในช่วงเดฟชาร์จอยู่นะก็คือวันที่18เมษายนมันเอาวันที่18ไหมจนถึง1พฤษภาคมนะก็ยาไปนะสำหรับสัปดาห์ที่แล้วมันเป็นคูณคิออดเชสใช่ป่ะนะสัปดาห์นี้นะก็จะเป็นดับเบิลสตาร์บาร์ดับเบิลสตาร์บาร์ก็คืออะไรก็คือมุมบนขวาเนี่ยสังเกตดีๆมันจะมีบอกว่า 1,000 นะปกติมันจะเขียน500ใช่ไหมก็คือเคลียร์เอาไอ้เนี่ยคิวบิกรายวันนะคิวบิกเอาไปทำอะไรก็ไปใช้ในร้านค้าเนี่ยสังเกตที่ตรงนี้นะเนี่ยก็คือใช้ซื้อนู่นซื้อนี่นะเกือบทุกอย่างนะยกเว้นพวกของที่บังคับให้เติมเนี่ยอันนั้นก็อีกเรื่องนึงนะก็สำหรับใครที่ปกติแล้วมีพาร์ททอนอยู่แล้วนะสมมุติว่ามีพาร์ททอน30วัน1ปีหรืออะไรประมาณเนี้ยนะแบบได้ปกติก็ได้วันละ 1,500 นะพอมาสัปดาห์นี้คุณก็จะได้วันละ 3,000 คิวบิกเยอะปะล่ะเยอะมากๆเลยนะครับผมแต่ถ้าใครไม่มีนะสำหรับวันนี้นะก็คูณ500คูณ2เอ๊ะก็ได้ 1,000 นะฮะถ้าเป็น 1,500 คูณ2ก็ได้ 3,000 นะสำหรับคนที่มีพาร์ททอนนะแต่ผมยังไม่มีผมไม่ใช้นะถึงจะมีแต่ผมมีแค่พาร์ททอนวัน1วันนะก็ยังไม่คิดจะใช้ตอนนี้นะฮะใช้ในช่วงที่จำเป็นเท่านั้นนะอย่างเช่นวันพุธเนี่ยอยากจะฟาร์มอะไรก็ว่าไปนะแต่ที่แน่ๆนะผมสำหรับคนที่อยากจะได้พาร์ททอนนะเนี่ยมันจะมีหลายอย่างเลยทั้ง1ปี6เดือน3เดือน30วันน่ะเดี๋ยวนี้ไม่มี30วันแบบเทรดได้ออกมาแล้วนะผมตอนนี้จะเป็นอดีตไปแล้วนะซึ่งราคามันจะขึ้นนะไม่เชื่อลองไปเซิร์ชในตลาดดูนะพัทท่อนนะน่าจะแพงนะเนี่ยอันนึงก็ประมาณ1ล้านฟักนะแพงป่ะล่ะนะก็แพงมากๆเลยทีเดียวเพราะว่ามันเริ่มจะเป็นของแล้วไม่มีขายแล้วไงนะแต่ตอนนี้นะมันก็ยังจะมี15วันมาขายเราอยู่อย่างเช่น 7.99 ดอลลาร์นะหรือ 1,250 นะส่วนถ้าอยากจะเติมซื้อเนี่ยเอาเครดิตมาซื้อก็อาจจะต้องเอาฟักไปซื้อหรืออะไรอันนี้ก็ลำบากนะผมแนะนำถ้าเกิดคิดจะเอาพาร์ททอนจริงๆเนี่ยนะถ้าเกิดคิดจะเติมก็คือเติมอยู่ไหนวะพาร์ททอนก็คือเติมซื้อไอ้อันนี้ไปเลยดีกว่านะฮะก็ประมาณ200กว่าบาทส่วนถ้าเป็นเครดิตก็ถ้าสมมุติว่าเติมเป็นเครดิตแล้วจะไปซื้อเนี่ยมันก็ยุ่งยากคุณจะต้องไปซื้ออัน 3,210 ก่อนอะไรแบบเนี้ยยุ่งยากนะอ่ะก็เอาเป็นว่ารู้กันนะผมใครจะเติมก็ศึกษาให้ดีแล้วกันนะผมไม่พูดอะไรมากพูดอะไรมากไม่ได้เพราะว่าผมไม่เคยเติมเลยตั้งแต่ได้การด้ามาก็ยังไม่เติมเติมแต่บล็อกเอทมากกว่านะบล็อกเอทก็เติมจนแล้วแบบก็ประมาณนั้นน่ะนะก็สำหรับสัปดาห์นี้นะของแรงในวันนี้ก็คือ New Chaos Chest นะฮะลืมบอกไปว่ามีการ Slinger Sale ด้วยนะอันนี้ก็ไปดูเอาในร้านค้าแล้วกันนะไม่อยากอธิบายมาก Chaos Chest Chaos Mega Core นั่นเองก็เหตุผลมันมีเหตุผลอยู่ทำไมสัปดาห์นี้เขาถึงใส่คีออดไม่กะคอไม่เราเปิดให้ได้คีออดคอเล่นๆนะก็เพราะว่าแพทเดฟชาร์ตสัปดาห์ที่แล้วใช่ไหมมันมีเพิ่มหลายอย่างโดยเฉพาะคอตูมนะคอตูมมีเพิ่มเพิ่มมากมายเลยเพิ่มแบบไม่รู้จะเพิ่มอะไรดีจนขนาดผมเนี่ยผมคาบนะยังคาบแบบจนคีออดคอไม่เหลือแล้วอะนะก็เขาเลยใส่คีออดไม่กะคอให้เราเปิดเล่นในสัปดาห์นี้นะครับผมก็สำหรับคำแนะนำของผมนั้นสำหรับคนที่เริ่มแรกยังไม่มีการคับคับตัวละครใดๆอย่าเพิ่งรีบมึงอย่ารีบเด็ดขาดอย่ารีบคับคอตูมมาใช้นะฮะผมแนะนำเลยเพราะคอตูมมันไม่ได้ช่วยให้คุณยิงเก่งขึ้นไม่ได้ช่วยให้เราเป็ดมากขึ้นไม่ได้ช่วยให้เราแบบมีพาวเวอร์แรงสูงขึ้นแต่อย่างใดถึงมันจะช่วยนิดนึงก็เถอะไม่ได้ช่วยให้เราเคลียร์ดันไวขึ้นนะก็ประมาณนั้นนะมันไม่ได้ช่วยหาอะไรเลยนะช่วยอย่างมากก็แค่ให้ตัวเรามีดูมีออร่ามีสีสันอะไรแบบเนี้ยให้ดูสวยหรือไม่ก็ช่วยให้มี power rank เพิ่มแค่ชุดละ70 point จริงๆนะก็คือคอตูมไม่มีประโยชน์อะไรเลยนะก็ข
ขนาดผมเนี่ยอย่างเช่นการสลิงเกอร์เนี่ยผมยังใช้คอสตูมอะไรนะแม่คอสตูมเลเวลเริ่มต้นนะครับผมเพราะมันดูแบบเฟี้ยวเฟี้ยวฟ้าวไงใช้ชุดเริ่มต้นแต่ดาเมจโทอะไรแบบเนี้ยผมก็ชอบแนวเนี้ยนะส่วนใครจะอะไรก็แล้วแต่นะถ้าเกิดแต่จริงๆแล้วก็แล้วแต่เรานะอยากจะคาบคอสตูมอะไรก็แล้วแต่แต่คำแนะนำของผมคือคนเล่นแรกๆอย่าไปยุ่งกับคอสตูมมันนะถ้าเรายังเคลียร์เรื่องอัพคาร์ดหลักคาร์ดอะไรของเรายังไม่เรียบร้อยเนี่ยอย่าเพิ่งไปยุ่งกับคอสตูมมันนะแต่ถ้าเป็นเมาส์ที่สำคัญอันนี้ก็แล้วแต่นะก็แล้วแต่ความจำเป็นนะแต่ถ้าเป็นคอสตูมอ่ะผมมองว่ามันอาจจะไม่ค่อยจำเป็นนะยกเว้นคอสตูมแจกอันนั้นก็อีกเรื่องนึงนะก็ถึงมันจะสวยเถอะแต่เราอย่าไปหลงแบบคาร์ดจนหมดตัวแล้วกันนะอ่ะสำหรับเรื่องนี้ก็คงจะจบเรียบร้อยนะผมก็ส่วนการคูณก็ปกติทั่วไปนะผมไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะฮะที่แน่ๆคือผมยังไม่มีคาร์ดพัทธอนหาอะไรเลยนะผมก็สำหรับตอนนี้นะเราจะมาเข้าสู่คอนเทสต์กันดีกว่าคอนเทสต์สัปดาห์นี้มีอะไรนะก็คือเกมนะเกมเอิร์นนะก็คือหาเกมยังไงก็ได้อ่ะประมาณว่าเดี๋ยวผมจะลองตกปลาให้ดูแล้วกันนะไม่รู้จะได้ตกหรือเปล่านะเบ็ดไม่มีไอ้เหยื่อไม่มีนะตกให้ดูสักตัวแล้วกันผมจะมาทดสอบกันในคลิปนี้ดีกว่าว่าจะได้เกมนั้นต้องทำยังไงบ้างนะจริงๆแล้วมันมีน่าจะมีวิธีโกงอยู่แหละนะแต่ผมก็ไม่มั่นใจมากนะเพราะว่าแต่จริงแล้วผมไปเซิร์ชดูในหน้าเกมแล้วเนี่ยมีคนเก็บเกมได้ประมาณ1ล้านเกมเยอะประหลาดแบบเยอะมากๆเยอะแบบแต่ที่แน่ๆนะเกมไม่สามารถซื้อผ่านร้านค้าแล้วมันนับแต้มนะอันนั้นทำไม่ได้นะผมลองแล้วนะก็คือไปกดยูซื้อเกมเนี่ยอันนั้นมันไม่ใช่เควสที่เราจะซื้อแล้วมันนับนะอันนี้คอนเทสต์มันไม่นับการซื้อเกมจากร้านค้านะผมอาจจะต้องถลุงหรือไปหาดรอปนะประมาณนั้นนะสมมุติว่าผมลองตกปลาดูนะสมมุติคอนเทสต์ตอนนี้นะเกมผมเนี่ยนะเกมผมมีประมาณไหน 6,070 ตอนนี้อ้าวชื่อกูอยู่ไหนวะ6,170 หาชื่อตัวเองไม่เจออ่ะอยู่นี่นะสมมุติว่าตอนนี้ผมมี498แต้มใช่ไหมฮะ498แต้มนะก็คือหาได้ในสัปดาห์เนี้ยทั้งหมด498เกมมาแหละแล้วผมถลุงอันนี้ไป5เกมเราก็จะได้5เกมมานะก็นี่เราจะมาดูเกมกันดีกว่าว่าคราวที่แล้วเรามี498เกมตอนนี้ผมมีเท่าไหร่ผมมี503นะก็คือเพิ่มมา5แล้วถ้าสมมุติว่าผมซื้อมาล่ะซื้อปลากลับมานะซื้อปลากลับมาแล้วก็ทะลุอีกรู้สึกว่าแต้มเราจะลดนะรู้สึกเหมือนแต้มเราจะลดนั่นเนี่ยซื้อปลากลับมาแล้วถลุงกลับแต้มจะลดนั่นเนี่ยซื้อปลากลับมาแล้วถลุงกลับเราจะลองดูนะครับว่ามันจะเกิดบั๊กอันใดขึ้นนะไหมก็ผลสรุปนะก็คือแต้มมันก็เท่าเดิมแหละไหนลองอีกรอบดิยังไม่แน่ใจยังไม่มั่นใจไงแบบซื้อปลากลับมาแล้วถลุงเนี่ยมันจะได้เปล่านะซื้อปลากลับมาถลุงได้ไหมแต้มเราขึ้นประมาณไหนไม่ขึ้นนะก็คือใช้วิธีการซื้อถลุงแล้วก็ซื้อกลับมาแล้วถลุงเนี่ยอันนี้ทำไม่ได้นะผมหรือถ้าใครมีวิธีดีๆก็แนะนำบอกเม้นใต้ล่างได้นะผมสำหรับคอนเทสต์สัปดาห์นี้เราจะมาพูดกันเต็มรูปแบบเลยเกี่ยวกับคอนเทสต์สัปดาห์นี้คอนเทสต์สัปดาห์นี้สำหรับคาร์ดมีกันสลิงเกอร์นะผมพวกปั่นพลังก็ปั่นกันไปนะฮะไอเซ็ตรูน่าแลนเซอร์นะมาตี้แลงก็อันนี้ก็มีทุกสัปดาห์แหละนะตั้งด้วยกล่องเปิดการเกิดเอ้ยเกิดอะไรเปิดกล่องนะฮะยิ่งเปิดได้มากคุณก็ยิ่งเลื่อนอันดับได้มากดูอย่างคนอันดับหนึ่งเขาได้เปิดได้กี่กล่อง 45,414 กล่องคือมันฟาร์มจนหลับหูหลับตาฟาร์มหรือไงวะน่ะโอ้แล้วก็ XPอีนะผมก็ประมาณนั้นนะฮะแล้วอันนี้ก็คือก็อย่างที่ผมบอกล่าสุดก็คือเกมเอิร์น
ก็คือการหาเกมนั่นแหละทั้งดรอปทั้งหาอะไรหาได้หมดเลยนะยกเว้นการซื้อจากร้านค้าและปั๊มผ่านรูทคาแรคเตอร์นั้นไม่ได้นะผมก็เป็นว่าประมาณนี้ฮะส่วนที่ผมบอกไปว่าช็อตเชสสัปดาห์นี้ของแดนสัปดาห์นี้จะเป็นกล่องช็อตเมกะคอนะมันเป็นยังไงนะเราก็จะเปลี่ยนคาร์ดเป็นบูมเบอร์แรงเจอร์นะแล้วก็จะมาเข้าในสู่ช่วงเอาเราใช้เมจิกดาเมจนะเปลี่ยนอะไรก่อนซับสิชันนะเพิ่มโชคลางช่วงเปิดกล่องโชว์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 นะเราจะมาเปิดกล่องเรดี้รูทกันก่อนเลยนะสำหรับสัปดาห์ที่แล้วผมเคยบอกไปว่าอะไรรู้ไหมฮะมันมีคอนเทสต์2ตัวก็คือขุดแร่กับเอนิมี่คิวผมก็ทำทั้ง2อย่างได้ก็ได้มาทั้งหมดไลท์ช็อตวอลมา10กล่องนะก็เปิดไลท์ช็อตวอลก่อนเลยดีกว่านะฮะเปิดเลย6 5 4 3 2 1ดีกว่าไม่ได้แหมไม่ได้อะไรเลยนะผมไลท์ช็อตวอลเราได้แค่กระทิงนะและ cannot be hit แล้วผมก็จะมาเปิดกล้องช็อตเชนนะผมปัง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 อ้าวได้แล้วนี่ว่าช็อตคอผมอยากได้กล่องอันนี้มากกว่ากล่องอยากลองได้สักครั้งในตัวนี้ผมยังไม่เคยได้กล่องไม่กัดช็อตคอเลยนะฮะสัปดาห์นี้ไอ้ตั้งแต่มันเข้ามานี่พีเอลวิดอมนะฮะเฮ้ยโอ้โหได้ลูกระเบิดไม่เป็นไรนะได้เรือชอติกเคเปอร์นะฮะก็ผมยังไม่ได้มีเรือตัวนี้เลยนี่ว่าแล้วก็เอาไปนะครั้งแรกที่ได้นะผมอยากได้คอร์ดคอนมากเลยนะจริงๆอ่ะอยากลองได้สักครั้งนะเออเฮ้ยเฮ้ยนี่ฮะกล่องเราได้มาแล้วฮะกล่องคอร์ดไม่กล้าข้อนะเดี๋ยวผมจะลองเซิร์ชคำว่าคอร์ดคอนดูนะไม่มีขายน่าเสียดายอันนี้ฮะกล่องคอร์ดไม่กล้าข้อนะเราจะมาเปิดต่ออีกนะเปิดเอาให้หมดเลยทีเดียววันนี้นะเราได้ระเบิดมาด้วยเว้ย Rolling Solo มันก็เหมือน Solo ของ Unturn น่ะเขตยิงนิวเคลียร์ชื่อคล้ายๆกันเลยเปิดเรื่อยนะเอ้ย Lucky สุดยอดนะสุดยอดตัวนี้เทรดไม่ได้น่าเสียดายสิ่งหนึ่งที่ผมรำคาญมากเวลาเปิดได้อะไรนะถ้าเกิดอยู่กับฝรั่งมันจะอินไวต์กูไปอินไวต์กูเสร็จทำมันจะแอดเพื่อนนะแอดเพื่อนเสร็จอินไวต์กูเข้าแชโดว์คีย์แล้วมันก็จะอินไวต์สแปมอยู่งั้นนะจนถ้าผมไม่ออกจากเกมหรือเดนหนีเนี่ยก็นะหรือบางคนเนี่ยมันไม่แอดเพื่อนนะมันอินไวต์เลยอินไวต์เรื่อยๆ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 แบบเอาซะแบบกูเบื่อรำคาญมากอะไรแบบเนี้ยเจอประจำนะเปิดได้เท่าไหร่แล้วได้อีกแล้วทำไมกูได้แต่ไอ้ตับทองนี่วะนะเหลือ27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 19 8 76 5 4 3 2 1หมดแล้วนะก็มีแค่นี้แล้วครับผมเหลืออีกอย่างนึงนะก็เราจำรุ่นดีกว่าว่าจะได้อะไรไปนะครับผมมึงเอ้ยแต่นี่ขายได้นะผมซื้อเซบาสเตียนเนี่ยขายได้นะเดี๋ยวจะลองขายดูซื้ออ่ะประมาณ 28,000 แต่เรายังไม่ขายรอมันขึ้นราคาก่อนค่อยขายนะผมอันนี้คือคำแนะนำนะครับสำหรับคนที่อยากจะขายให้ได้กำไรนะก็ประมาณนั้นนะก็คงจะมีแค่นี้ละมั้งกล่องนะที่เหลือก็คงจะเป็นกล่องเกมและเกมนะแล้วก็ถ้าใครสงสัยเกี่ยวกับไอ้กล่องนี้นะเราจะมาเปิดให้ดูกันดีกว่านะครับว่ามันเป็นยังไงสุดยอดครับเยี่ยมเป็นกล่องที่ดีมากนะสำหรับคนที่อยากได้คีย์บอร์ดคอนะคือเปิดปุ๊บได้ทันทีเลยอ่ะแบบเยี่ยมฮะ
เยี่ยมจริงๆนะผมอ่ะแล้วหลังจากก่อนจะจบคลิปเนี่ยผมจะถลุงของเอาเขียดคอสักหน่อยเนี่ยเดี๋ยวผมจะค้าพอตูมนะเพราะยังไงซะผมก็ไม่มีอะไรจะไม่มีอะไรจะแบบยังไงอ่ะจะปลดแล้วนอกจากคอตูมเลยแบบคอตูมผมไม่ได้ซื้อเลยไงตอนเล่นน่ะผมก็ได้เล่นไปแต่ไม่สดคอตูมก็กลายเป็นว่าตอนนี้คอตูมมันราคาขึ้นนะเพราะว่ามันไม่มีขายแบบเทรดได้เลยนะผมทำให้ลำบากมากยิ่งขึ้นนะก็โคตรลำบากเลยทีเดียวอ่ะนะตอนนี้เรามีเคียร์คอนเคียร์คอเท่าไหร่แล้ววะอ่ะ38ก็ยังดีว่ายังพอค้าพอตูมได้แล้วก็เป็นว่าสำหรับคลิปสัปดาห์นี้มีอะไรก็คงจะจบเพียงเท่านี้นะผมอย่าลืมนะผมทำคลิปเกมอื่นบ้างนะผมไม่ใช่มีแค่เกมทบมี Battlefield Hardline มี Batman ทำแค่พาร์ทเดียวเองวะมี Red Alert Red Alert ก็กำลังจะทำนะแต่ไม่มีอารมณ์แบบเฮ้ยช่วยเป็นผู้บัญชาการไม่มีจริงๆอารมณ์ก็เป็นว่าขอจบคลิปเพียงนี้แล้วกันนะผมก็ก่อนจบคลิปก็ต้องบ๊ายบายก่อนนะบ๊ายบายครับผม